นะครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ธีรกุลมวยชาแนลครับอยู่ผมพาละเสียงบรรยายโดยบางยามลมาครับขออนุญาตถ่ายจากมุมนี้ให้แฟนๆได้ดูกันแบบเร็วเอ็กซ์คลูซีฟติดขอบเวทีครับเป็นการชกระหว่างกระต่ายทองพุทธประชาชื่นครับบนด้านมุมแดงกับโล่ทองกวยในเมืองยิ้มครับ111ปอนด์ครับที่ตกลงสู้กันครับดูครับโอ้ยคนได้ใหญ่ได้ยาวครับดูกันชัดๆครับใครชอบมุมแบบนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาครับใครไม่ชอบก็ต้องขออภัยด้วยครับส่วนตัวผมชอบแบบนี้ดูแล้วมันได้อารมณ์ดีครับดูครับน้ำบานน้ำกระจายแบบนี้ครับดูครับดูกันชัดๆไปเลยเสียบกระต่ายทองเสียสั้นกว่าครับอุ้ยศอกขวาบวกเข้าไปครับเริ่มตีได้แล้วครับศอกขวาฟันเข้ามาครับเสียบขวามาโล่ทองสามด้าหายใจออกทางปากทางจมูกแล้วครับตัวซ้ายหุกโอ้เอาโดนหมัดและทำท่าไม่ดีครับเตะลงไปก่อนครับขวายาวๆกระต่ายทองขยับเข้าไปซ้ายคืนมาฟันต่อขวาครับเอาดูครับช็อตใกล้ๆมุมแบบนี้ครับเหลียวเอ็กซ์คลูซีฟครับขวาจับนายได้ตีได้ไหมนี่เป็นยกที่3ครับขึ้นคอเสียบดูครับขยับซ้ายยาวๆซ้ายดูครับเตะทีน้ำบานน้ำกระจายโดนหมัดก็มีอาการครับดูกันใกล้ๆไปเลยภาพสุดท้ายของยกที่3นี่ครับซ้ายอัดเข้าไปขวาดูครับชัดๆเอ้าโอ้ดูครับนี่ครับไม่นับครับดูกันครับโดนหมัดฮุกซ้ายด้วยว่ากรรมการจะให้โอกาสครับโอ้นี่ครับชัดพอหรือยังครับแฟนๆครับดูกันต่อบนเวทียกที่4ครับดูกันมุมแบบนี้มุมชัดๆครับใครชอบมุมแบบนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาครับดูครับเหลียวเอ็กซ์คลูซีฟน้ำบานน้ำกระจายแต่ดอกได้ยินเสียงครับ1-2ครับดูครับส่วนตัวผมชอบแบบนี้ครับถ้าใครชอบก็คอมเมนต์เข้ามาครับส่วนแฟนคนไหนไม่ชอบก็ชอบมุมแบบไหนก็คอมเมนต์เข้ามาครับผมพยายามปัดเปลี่ยนแล้วก็ให้แฟนได้ดูกันแบบชัดๆหลายๆมุมครับมันตรงขวาอัดเข้าไปซ้ายทีโอ้มาเสียวัดโลทองเสียดูครับเสียกระดอกแต่ละทีเน้นชัดๆเสียดันซ้ายหุกขวาซ้ายลำตัวขยับขวาอันเข้าไปโอ้ต่อขวายาวๆไปแล้วครับโยกวงในศอกขวาอาจจะเอ้ามีหมัดมีศอกครับดูมุมใกล้ๆไปนี่มีหล่นให้เห็นไหมดูครับนี่ครับไม่ยอมไปเป้านี่ครับทางด้านกระต่ายทองครับแข็งกว่ากันเท่านั้นเองครับขยับทีเบรกไว้ก่อนครับเสียบซ้ายตั้งกระแพง
ยกที่5ยกสุดท้ายครับมาดูครับว่ายกสุดท้ายใครจะเป็นฝ่ายรับการชูมือครับแต่ว่ามุมแดงนี่ได้เปรียบอยู่ประมาณ 4-5 ช่วงตัวครับยกสุดท้ายปล่อยตัวเนี่ยพามจะไล่ปั๊มในตีครับทางด้านโล่ทองต้องมีต่อยหมัดฟันศอกอัดเข้าไปด้วยครับทางด้านสายทองมีได้ไหมพยองเสียบเสียบเสียบดึงกับขวาลากมามาโดนศอกแตกยกสุดท้ายครับแม่เดินต่อครับโล่ทองยังพอมีเวลาครับอีกครึ่งยกครับขวาเจออยู่พักนึงครับมั่นใจแล้วครับท่านนั่นกระต่ายทองการชูมือให้กระต่ายทองครับเป็นฝ่ายเฉือนชนะไปแบบสนุกสุดมันครับ